ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านครับกำลังอยู่กับป้ามีช่องอีสานบาดกุ้ยพี่น้องว่าพี่พ่อน้องมายิงหนูรอบเด็กนะพี่น้องนะเอาน้องนุ่งเขาถ่ายอยู่ทางทงเขาโทรมาเอิญพี่น้องผมทีแรกว่ามีมาสิไปทางของป้ามีไม้กลางบ้านบ้านนี้น้องนุ่งเขาบอกให้ไปทงไปไปเบิ่งกันมาดวลกันจักนี่เนี่ยนะกับนุ่มนี่ว่าสั่นนุ่มนี่บอกว่าให้ไปดวลกันดวลกับดวลป้ามีว่าบ่ยานเอาเข้าไปเบิ่งกันเจ๊คุณมาแล้วพอตึงมาแล้วครับไปลุยกันครับเจ๊คุณมาแล้วพอตึงมาแล้วเฮามีเวลาบ่ดนแต่ว่าสิ่งที่เฮามีเวลาคือหนูใหญ่ถอนแล้วมันสิออกพี่น้องโดดเดียวแสนคุ้มไปเลยลุยอันน้องนี่ก็เอิ้นบ้ามีก็สิออกทงผู้เดียวพี่น้องอันนี้เขาเอิ้นขึ้นไปทางผู้ตีนและซัวเฮาต้องไปนําเขาขอลาอยู่ตึงเงินมาเบิ่งกันแล้วโอ้ยน้ํามุนี่เว้ยมันนี่ยึดแกนี่กองนึงตรงโคตรผู้นี้กองนึงแต่ว่ามันสิเดินมันนั่นมันบ่ได้แปลงทางเห็นจักตัวเห็นก็เห็นแต่เดียวนี่ใส่หนูเอาพูดอยู่กลางเขาพุ่นโอ้ก็เคยเห็นอยู่นี่ตะกี้เฮามาเอามันพุ่นก็มีแต่น้อยทางเถิงมีบ่นยาวเบิ่งอยู่ก็บ่กลางเขาเนี่ยทางข้างทางกลางอือนี่ใส่หนูกลางเขากลางเขาให้เจ้าเห็นอ๋อผู้ใดมากกว่าต้อมบ่ต้อมแล้วต้อมแล้วไปข้อมูลใส่ไปเบิ่งหนูพี่น้องซึกดวนกับพวกกำลุงนี่คันใดนี่โทรมาบอกดีดีคันใดนี่โทรมาบอกดีดีพี่น้องซึ่งมาดวนกันกับคักไม้ไม้พี่น้องบอกไม้ยูหันเอาฟังฮะยูนี่แหละนอนยูหันบ่ตายยูหรอไอ้เด็กบ่ได้ขุดดอกติใส่ลงไปเนาะเบิ่งได้บ่ถึงบ่ได้ไอ้เด็กบ่เห็นแม่บ่เห็นนี่ครับโอ้โหเห็นบ่เห็นเห็นพอดีขัวพอดีขัวพี่น้องดีกว่าที่เราผมได้การพี่น้องได้การได้การพี่น้องผมเอาเห็นตาโอ้เสียบเลยพี่น้องเสียบเลยพี่น้องผมรู้เท่าพอดีขัวพอดีขัวพี่น้องไปเดี๋ยวนิกตรงนี้อยู่นี่เดี๋ยวพามีขึ้นไปเฮียนหน้าเริ่มข้าวเดียวเดี๋ยวมาหาอยู่นี่เด้อไปพี่น้องผมเอามาก่อนพี่น้องเอามาก่อนครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับเจ็บปวดหัวใจเจ็บปวดรัวราวแห้งพี่น้องนัดกันวันสิมาหี้สิมาพูดกับพวกน้ำกันตอนตีสามบ้ามีลูกขึ้นมาหวยมันตีสี่กลัวแล้วน้องนิกโทรไปเรียบร้อยว่าสั่นไปเอาไปหมายที่ห้องอ้อยไว้อีกมองนึงแต่ว่ากำลุ่มนิกปล่อยตัวนี้ไว้ก่อนได้แล้วตัวนึงกลัวพี่น้องงูสิงกับหญิงบาดกันเจอเนี่ยเดี๋ยวฝ่านี้เด้อถ่ายอยู่นี่เด้อครับกันมันดิเบิ่งกลางเขาอยู่นี่กันโอ้เป็นจะมีหนูขี้หลีนําคนกว้างแท้ๆนี่กว่าแม่นเชิงบ่วงเซ็งยังคือไปนี่บ่ว่านี่ครับยึดอ้อมอยู่นี่แหละก็มีเซ็งยังเซ็งดังนึงมามันบ่เห็นนี่แล้วกลางเขาเฮาต้องเอาไว้เดี๋ยวจังได๋มาเบิ่งเออจะแข่งจังมาเบิ่งไปจากกันเอาลุยโอ้น้องนิกมาแห้งพี่น้องของปาดจอมปาดหนักคักเลยใส่อ้อยใส่มองเป็นตะมีกวางเขาใดเป็นตะมีอ
เดี๋ยวจะหนึ่งแล้วว่าสั่นไปเฮ้าพี่น้องไปเฮ้าไปถือวะป้าอีกเดียวพี่น้องเสียงดังแน่นอยู่ไปไปเลยบ่ทันได้ไปหรอกพี่น้องดังอีกเดียวว่ามีบ่ฮู้ของเขาโอ้เย็นนี่มันมากก็คือบ่ได้ยิงคือนุ่มนิกได้ยิงผู้เดียวก็เลยสิไปกองเขาจุกของฮะโอ้ยเดี๋ยวนี่ตอนนี้เดี๋ยวมันไม่อยู่ตื่นเต้นเราใจสุดมาอยู่น้ำกันพี่น้องกันให้ผมฮะนี่ใส่ใส่นี่ใส่ของเขาเหมาใหม่พอดีโอ้ยบ่ได้ไปเด้อพี่น้องน้องเขาบอกให้มาจอดหนูซอยมันเรียนอยู่ป้าหญ้าพี่ดินี่ๆมารัดมารัดพี่มันเรียนอยู่ป้าหญ้าข้าที่เนี้ยไปมามายิง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 มันก็พวกงูใหญ่พวกเขากองเก่านี่บ้านี่มันนกขึ้นไปอยู่หันมันหินยุกก็ไปยาฆ่าไปกินน้ำมันกว่าหินพวกเขาแล้วกระนุ้งไงเขาไปเรื่อยนี่ก็แก๊กอยู่
ีแล้วโอ้ยบ้ามีสองฝ้าไปพุ่นได้นี่ต้องเลี้ยงเป็นไม้ไหมน้ำเบิ้งให้ได้มันดีนิ้วนั่นล่ะก็เต็มให้เขาเต็มให้เขาวิดีโอกับตัดใบบ่ได้พักเหี่ยวเหี่ยวพี่น้องต้องได้เขาต้องได้บ้างเสียเวลาอยู่ชั่วโมงหนึ่งจังได๋บ่บาดตะหนูหน่อยมีตะหนูหน่อยมีไงบ่เข้ากองเข้าพุ่นไปเจียงควันดีขออภัยครับข้าไปยุดกับมึงอีกแล้วพ่อนกตัวนึงพี่น้องพ่อนกตัวนึงขออนุญาตสั้นโบเด้อขออนุญาตสั้นโบพ่อนกตัวนึงได้ตัวพี่น้องได้ตัวไฟอยากใหม่พร้อมบ่ได้เห็นเบิ่งตะขนเด้อพี่น้องเด้อเห็นเบิ่งตะขนได้นกตัวนึงพี่น้องได้นกตัวนึงเบิ่งตะขนเอาเนาะพี่น้องเนาะเป็นนกพิราบพี่น้องผมเป็นนกพิราบพี่น้องผมเห็นกลางคืนว้าวอันนี้ก็จอมใหม่ที่ดีนี่ครับผลนี่ห้อยขนแตกเลยครับเด้อนี่ห้อยขนแตกเอาไปวางหั่นใหม่อยู่ใส่ล่ะอันตรายพี่น้องเป็นนกป่านกพิราบป่าพี่น้องเป็นนกพิราบป่าด้วยครับคนก็ได้เกือบใหม่ไฟก็ได้อัดกับพวกก่อนพี่น้องอัดกับพวกก่อนต่อพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกซับทุกกัดที่กัดตามเหมือนเดิมเพื่อเก้าพี่น้องผมจากหัวใหญ่ทีมงานอีสานบ้านโคเองพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้อาจจะมีมองพักคลิปมือมั่วไปหลายคลิปกับรีเอาเด้อพี่น้องเด้อรีไปทางนาฟอลโลไปทางนาแล้วก็รีไหว้ขึ้นมาทางหลังเอาขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องเจอนุ่มนิกตัดนาไปว่าเป็นเลยว่ามีก็ไปได้นกพิราบตัวนึงอยู่ดอกว่าพี่น้องผม